่ดาวคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยข่าวแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอคะในหนังสือสารานุกรมไทยเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าภายในโลกของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับผลส้มซึ่งจะมีหินหนืดประกอบไปด้วยของแข็งแล้วก็หินหลอมเหลวมีพลังงานความร้อนไหลเคลื่อนที่อยู่เปรียบเสมือนกับเนื้อส้มแล้วก็มีแผ่นเปลือกโลกที่เสมือนกับเปลือกของส้มเป็นชิ้นๆห่อหุ้มอยู่ทั้งเนื้อโลกใต้เจนลองคิดดูสิเมื่อโลกของเราเนี่ยข้างในเหมือนกับของเหลวที่ยังร้อนอยู่มันก็เคลื่อนที่ไปมาพอเวลามันร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีแรงดันที่จะพยายามปะทุออกมันก็จะเหมือนกับเวลาเราต้มน้ำกาต้มน้ำเนี่ยพอร้อนขึ้นระดับหนึ่งมันก็จะพยายามที่จะปลดปล่อยพลังปลดปล่อยแรงดันออกมาฝากาก็ปุบ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 คราวนี้มันก็เกิดเหตุอย่างนี้บ่อยแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นดินไหวไม่แรงหรือนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกมาแรงโอ้ก็เป็นข่าวใหญ่อย่างที่หนูได้ยินไงคุณลุงคะพอมีแผ่นดินไหวทีนึงเนี่ยเจนจะได้ยินเขาพูดถึงคำว่าริกเตอร์มันหมายความว่ายังไงหรอคะพี่ดาวตอบน้องหน่อยค่ะริกเตอร์นี่ก็คือหน่วยวัดความสั่นสะเทือนของขนาดแผ่นดินไหวถ้าเกิดว่า1ถึง3ริกเตอร์เราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่า3ริกเตอร์ขึ้นไปเราจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้นโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆเนี่ยจะได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นอย่างมากเลยล่ะแต่เท่าที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีขนาดที่รุนแรงก็คือ 9.1 ริกเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนานสักพันปีเนี่ยจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ยแผ่นดินไหวก็จะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด 4-6 ริกเตอร์เท่านั้นจ้ะแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวจนกระทั่งตึกพังไหมคะเป็นไปได้เพราะประเทศไทยเนี่ยมีรอยเลื่อนอยู่มีอย่างเช่นทางตะวันตกแถวแถวเมืองการแล้วก็มีทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้บางส่วนถ้าเวลามันเลื่อนเนี่ยมันก็เกิดอาจจะเกิดเหตุแต่ว่าของเราก็ไม่เคยเกิน7ริกเตอร์ทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดลึกหรือมันเกิดตื้นถ้ามันเกิดในพื้นดินลึกๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าตื้นมันก็สร้างความเสียหายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามันไปเกิดในภูเขาในป่าไม้ที่ไม่ค่อยมีคนอยู่หรือว่าเกิดในท้องไร่ท้องนาแต่ถ้ามันเกิดในชุมชนและอยู่ในเมืองอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยโอ้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยโอ้มันก็ยุ่งหน่อยแล้วที่เจนเป็นห่วงว่าตึกสูงๆในเมืองใหญ่หลายๆแห่งเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการออกแบบโครงสร้างที่รองรับต่อการเกิดแผ่นดินไหวก็อาจจะไม่เกิดอันตรายมากจ้ะแล้วมีแต่แผ่นดินไหวบนบกเหรอคะแผ่นดินไหวในทะเลมีบ้างไหมคะมีสิถ้าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในมหาสมุทรเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นยักษ์ที่พัดพาเข้าสู่ชายฝั่งหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นสึนามิซึ่งจะทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็พัดพาเอาทรัพย์สินเสียหายมากมายเลยล่ะซึ่งเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยที่อำเภอเขาหลักจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลก็ควรที่จะต้องสังเกตถึงความผิดปกติของระดับน้ำทะเลแล้วก็ต้องคอยติดตามข่าวสารการเตือนภัยพิบัติด้วยจ้ะ